นายกรัฐมนตรีส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมดิจิทัลครบวงจรยกระดับไทยสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจภูมิภาคการเมืองวันที่28กรกฎาคม2567 10:08 น.นายกรัฐมนตรีส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมดิจิทัลครบวงจรนำจุดแข็งดึงดูดต่างชาติลงทุน Data Center Cloud Service ยกระดับไทยสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาคเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจวันที่28กรกฎาคม67นายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการลงทุน Data Center ในประเทศไทยโดยเชื่อมั่นว่าการลงทุนในโครงการ Data Center และ CloudService ซึ่งถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลจะช่วยต่อยอดพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของไทยให้เป็นฐานการลงทุนที่สำคัญในภูมิภาคและเป็นที่จับตามองของโลกพร้อมทั้งเป็นโอกาสสนับสนุนไทยให้ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัล Digital Economy Hubซึ่งเป็น1ใน8ของวิสัยทัศน์ IGNITE Thailand ของนายกรัฐมนตรีทั้งนี้คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI ขานรับต่อยอดการหารือของนายกรัฐมนตรีกับเอกชนรายใหญ่ระดับโลกซึ่งแสดงความสนใจการลงทุนในไทยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากการต่อยอดการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีกับเอกชนรายใหญ่พบว่าโครงการ Data Center และ Cloud Service ที่ BOI ได้อนุมัติส่งเสริมการลงทุนในปัจจุบันรวมถึง37โครงการมีมูลค่าเงินลงทุน 98,539 ล้านบาทส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในหลายจังหวัดอาทิกรุงเทพมหานครสมุทรปราการชลบุรีและระยองโดยมีบริษัทชั้นนำระดับโลกหลายรายที่ได้เข้ามาลงทุนโครงการ Data Center เช่น Amazon Web Service จากสหรัฐอเมริกาลงทุนสร้าง Data Center 3 แห่งด้วยเงินลงทุนกว่า 25,000 ล้านบาทในเฟสแรกของประกาศการลงทุนสร้างData Center ในไทยเป็นจำนวนมูลค่ากว่า 200,000 ล้านบาทภายในปี 2580 Evolution Data Center จากสิงคโปร์ลงทุน 4,000 ล้านบาทและ Telehouse จากญี่ปุ่นลงทุน 2,700 ล้านบาทเป็นต้นและ Cloud Service อาทิ Alibaba Cloud ลงทุนกว่า 4,000 ล้านบาทหัวเว่ยเทคโนโลยีลงทุนกว่า 3,000 ล้านบาทซึ่งศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์คาดการณ์ว่าในปี 2567 มูลค่าตลาด Data Center ของไทยจะมีแนวโน้มเติบโตประมาณร้อยละ 24% และมูลค่าบริการ Public Cloud จะขยายตัวที่ร้อยละ 29% นายชัยกล่าวว่าทั้งนี้ BOI เชื่อมั่นว่าไทยมีศักยภาพและจุดแข็ง5ประการที่ทำให้ผู้ให้บริการ Data Center และCloud Service เชื่อมั่นให้ไทยเป็นหนึ่งในประเทศเป้าหมายที่บริษัทชั้นนำระดับโลกเลือกเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการลงทุนซึ่งได้แก่ 1. ทำเลที่ตั้งของไทยอยู่ในจุดศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนสามารถเชื่อมต่อกับประเทศต่างๆในภูมิภาคได้ Connecting Hub 2. มีความมั่นคงปลอดภัยสูงเสี่ยงภัยต่อธรรมชาติต่ำเป็นกลางในเวทีระหว่างประเทศและกฎระเบียบด้านดิจิทัลมีมาตรฐานสากลเช่นกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA และกฎหมายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ Security Act 3. โครงสร้างพื้นฐานมีคุณภาพสูงทั้งระบบไฟฟ้าที่มีความเสถียรและมีศักยภาพในการจัดหาพลังงานสะอาดที่เป็นเงื่อนไขสำคัญของการลงทุน Data Center มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีศักยภาพสามารถรองรับการส่งข้อมูลในปริมาณสูง 4. ตลาดในประเทศขยายตัวสูงคนไทยมีทักษะในการเข้าถึงและใช้อินเทอร์เน็ตในกิจกรรมต่างๆอาทิการทำธุรกรรมการเงินผ่านระบบดิจิทัลทำให้ความต้องการยกระดับสู่ยุคดิจิทัลสูง 5.
สิทธิประโยชน์ที่จูงใจนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นในความพร้อมและศักยภาพของประเทศไทยซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ดำเนินนโยบายเพื่อวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างต่อเนื่องและการที่บริษัทใหญ่ระดับโลกประกาศร่วมลงทุนในโครงการ Data Center และ Cloud Service ของไทยเป็นอีกหนึ่งการยืนยันถึงโอกาสของประเทศไทยในการเป็น Digital Economy Hub ทำให้ประเทศไทยถูกจับตามองในเวทีการลงทุนระหว่างประเทศพร้อมก้าวสู่การพัฒนาเศรษฐกิจใหม่และอุตสาหกรรมอนาคตนายชัยกล่าวแบรนด์ดังป้องน้องแดนออกโรงแจงดราม่าทำไมใส่สุดสีม่วงไม่ตรงทีมงานบันเทิงวันที่28กรกฎาคม2567 12:06 น.แบรนด์ดังเคลื่อนไหวแล้วออกโรงแจงปมดราม่าร้อนทำไมน้องแดนใส่สุดสีม่วงไม่ตรงทีมงานยันไม่มีเจตนาให้เกิดกระแสข่าวหลังจากเป็นประเด็นดราม่าร้อนฉาในโลกโซเชียลจากกรณีที่น้องแดนหรือคิมอินยอนน้องเล็กจากช่อง YouTube คันเล่นฮาเทเบอรี่เข้าร่วมงานครบรอบ28ปีของวัตสันในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์แทงกีโมรีประเทศไทยโดยเจ้าตัวแต่งกายมาในชุดสูทสีม่วงทางด้านอันภูวนาถพิธีกรของงานจึงได้พูดทำนองแซวว่าไม่อ่านลายกลุ่มเพื่อนแต่งตัวไม่เข้าสีด้วยเหตุนี้ได้สร้างความไม่พอใจให้เหล่าแฟนคลับกลายเป็นประเด็นร้อนจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ตามมาโดยภายหลังอันภูวนาถได้ออกมาชี้แจงถึงเหตุการณ์ดังกล่าวว่าเป็นเรื่องไร้สาระตนแค่แซวเฉยๆและได้ให้ซีนใหญ่สุดในงานแล้วพร้อมกับเตือนสติแฟนคลับว่ารักเกินรักมักทำลายล่าสุดทางแบรนด์แทงกีโมรีประเทศไทยได้เคลื่อนไหวโดยออกแถลงการถึงกระแสดราม่าดังกล่าวว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในงานครบรอบ28ปีของวัดสันประเทศไทยเมื่อวันที่25กรกฎาคม2567ที่ผ่านมาทางแบรนด์ขอชี้แจงว่าน้องแดนคิมอินยอนในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ของแบรนด์แทงกีโมรีประเทศไทยแดงกี้มีโอรีไทยแลนด์ได้เข้าร่วมงานเพื่อแสดงความยินดีในงานครั้งนี้โดยสวมชุดสูทสีม่วงซึ่งสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของแบรนด์สำหรับข้อมูลที่เกิดการวิพากษ์วิจารณ์จนทำให้เป็นกระแสข่าวนั้นทางแบรนด์ไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดกระแสข่าวดังกล่าวและขออภัยอย่างสุดซึ้งที่ทำให้เกิดความไม่สบายใจและกังวลใจแก่แฟนคลับและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านในเหตุการณ์ครั้งนี้ทางแบรนด์ยึดมั่นในการให้ความเคารพและความชื่นชมอย่างสูงสุดต่อแบรนด์แอมบาสเดอร์ของเราและวัดสรรประเทศไทยได้เป็นพันธมิตรที่ให้การสนับสนุนอย่างดีกับแบรนด์มาโดยเสมอทั้งนี้ขอขอบคุณทุกท่านสำหรับความเข้าใจและการสนับสนุนที่มีต่อน้องแดนและแบรนด์แทงกีโมรีรอดมาวันที่31กรกฎาคมนี้ถกงบ 1.22 แสนล้านเพื่อไทยมั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์ผ่านฉลุยอการเมืองวันที่28กรกฎาคม2567 12:30 น.วันที่31กรกฎาคมนี้ถกงบ 1.22 แสนล้านบาทวาระ 2-3 คาดไม่เกิน4ชั่วโมงจบเพื่อไทยมั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์ผ่านฉลุยไม่มีอะไรกังวลวันที่28กรกฎาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานในวันที่31กรกฎาคมนี้จะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันพุธที่วันที่31กรกฎาคมโดยมีวาระเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567พ.ศ.วงเงิน 1.22 แสนล้านบาทเพื่อใช้ในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการเติมเงินผ่านดิจิทัลวอลเล็ต
โดยนายวิสุทธิ์ชัยนรุณส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลวิปรัฐบาลให้สัมภาษณ์ว่าจะเริ่มประชุมในเวลา9นาฬิกาคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงจะแล้วเสร็จเนื่องจากมีผู้ที่เสนอแปรยติไว้ประมาณ20คนและเนื่องด้วยในวาระ 2-3 ผู้ที่ไม่ได้แปรยติไว้จะไม่สามารถอภิปรายได้เมื่อถามว่ามั่นใจใช่หรือไม่ว่าจะสามารถผ่านวาระ 2-3 ได้นายวิสุทธ์กล่าวว่าไม่มีอะไรกังวลเพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการที่ว่าประชาชนรอความหวังตรงนี้อยู่ก็เชื่อมั่นล้านเปอร์เซ็นต์ว่าไม่มีปัญหาอะไรและขอฝากให้ประชาชนรอติดตามการพิจารณาในวันที่31กรกฎาคมนี้